คือประชาชนไม่มีทางออกอื่นแล้วครับนอกจากลงถนนตอนนี้ผมบอกให้เลยครับตอนนี้มันมีทางเดียวเท่านั้นกฎกติกามันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่เขาเขียนรัฐธรรมนูญมาแล้วครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญที่เขาร่างมาแล้วซึ่งเขาก็ไม่ยอมให้แก้แน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องสภาเรื่องอะไรผมก็คิดว่ามันก็เป็นไพ่ตายไพ่สุดท้ายที่เขาจะทำได้กับเรื่องพวกนี้หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เขาต้องทำอยู่แล้วครับเพื่อรักษาองค์กรของพวกเขาไว้อะไรอย่างนี้จากการชุมนุมเนี่ยก็คือมีการเรียกร้องมาตลอดแต่ทางรัฐบาลเนี่ยก็คือไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจประชาชนอย่างที่ควรอย่างเช่นการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านมาค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใครในการเปลี่ยนกฎหมายนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจหรือแบบว่าไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลในการแก้ไขคือประชาชนไม่มีทางออกอื่นแล้วครับนอกจากลงถนนตอนนี้ผมบอกให้เลยครับตอนนี้มันมีทางเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้หรืออะไรก็ตามมันต้องอาศัยทุกคนนะครับออกมาตะโกนบอกพร้อมกันว่าเอ้ยมันไม่โอเคบ้านที่เราอยู่ที่มันไม่โอเคแล้วผมดูได้จากถ้ามันไม่มีการลงถนนเลยจากปีที่แล้วผมว่าป่านนี้สภาคงทำอะไรไม่ได้เลยครับที่เราพูดกันได้มาถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงถนนนั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราเปลี่ยนสังคมเพราะการลงถนนครับผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมีผลกับทุกอย่างเลยครับผมทั้งสังคมทั้งทุกอย่างเรามาถึงทุกวันนี้ได้ก็พอลงถนนด้วยซ้ำครับผมคิดว่าอย่างนั้นความหวังอะคะถึงมันจะแบบน้อยอะก็อยากมีความหวังที่จะให้ประเทศดีขึ้นให้เราได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นการเมืองที่ดีขึ้นส่งผลทุกอย่างต่อชีวิตเราตราบใดที่มันยังมีคนต่อสู้ผมก็มองเห็นอยู่ครับผมก็เห็นตลอดใช่มันก็ไม่ได้แผ่วลงเลยสำหรับผมไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองค่ะเป็นเหมือนการจัดระเบียบหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างเอาเปรียบประชาชนให้เข้าที่เข้าทางค่ะผมรู้สึกตลกมากเลยครับที่เขาพยายามจะคิดว่าให้มันเป็นอย่างนั้นหรือพยายามจะทำให้มันดูเป็นอย่างนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเกมของเขาอยู่แล้วถ้าเขาทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้พวกเราก็จบครับแต่เราก็บอกอยู่ตลอดว่ามันคืออะไรไปอ่านใหม่ก็ได้ไปทำอะไรทำความเข้าใจอะไรใหม่ก็ได้ครับลองดูครับคิดดูสิรัฐธรรมนูญเราล่าอะไรชื่อตั้งเท่าไหร่แต่เป็นแสนแสนชื่อมันไม่เห็นหัวประชาชนเลยมันหมายความว่าอะไรมันเหยียบหัวประชาชนอะไรมันกดขี่พวกเราใช่ไหมเราไม่ยอมอำนาจจะต้องเป็นของประชาชนอำนาจจะต้องเป็นของประชาชน